รีวิวใช้จริงเครื่องซักและอบผ้าภายในเครื่องเดียว LG แบบ 8.5/5 กิโลกรัมนี่ให้ดูภายนอกก่อนนะครับดีไซน์สวยงามขนาดความกว้างนี่สำคัญมากเลยเวลาที่เราจะซื้อเครื่องซักผ้าอาจจะต้องวัดจริงจังนะวัดจริงจังว่ามันมาใส่ช่องที่เราต้องการได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกเยอะมากเลยแต่ว่ามีแค่รุ่นเนี่ยที่แบบลงได้พอดีก็คือความกว้างประมาณเท่าไหร่50ป่ะสูงประมาณ85แต่ที่ยากคือไอ้ความลึกลงไปเนี่ยความลึกเข้าไปข้างในเนี่ยมันต้องประมาณไม่เกิน50ซึ่งแต่ละรุ่นนี่มึงเกินแน่นอนแต่มีรุ่นที่โอเคซึ่งมันก็เป็นรุ่นเล็กนะเหมาะสำหรับการซักผ้าแบบไม่ได้เยอะมากอาจจะซักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งจริงๆชื่อรุ่นของมันคือชื่อรุ่น FV1485 บาคือยาวมากชื่อรุ่นยาวมากจำว่าเป็น FV1485 พอแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้ซักและอบภายในเครื่องเดียว 8.5 กิโลนี่ก็คือสำหรับซักสำหรับเวลาที่เราซักเนี่ยจุเต็มที่ได้ 8.5 กิโลแต่ถ้าเกิดเราอบเขาแนะนำให้แค่ใช้แค่5กิโลพอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราซักก็ตีไปเลยว่าซักด้วยอบด้วยก็ใส่แค่5กิโลพอก็ด้านหน้าจะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เหมือนเดิมนะครับนี่คือด้านในอันนี้ผมใช้มาแล้วประมาณกี่เดือน 3-4 เดือนนะก็ยังโอเคอยู่ยังใหม่อยู่เปิดตัวฝาครอบมาก็จะเห็นถังด้านในครับเป็นอลูมิเนียมกันสนิมแล้วเขาบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เสียงเงียบก็เงียบจริงนะก็อาจจะมีสั่นๆบ้างตอนที่มันปั่นมาเดี๋ยวผมจะลองซักให้ดูเลยให้ดูภายนอกก่อนด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวระบายพวกตัวกรองจะมีเปิดตัวกรองออกมาทำความสะอาดได้แล้วก็ไอ้พวกน้ำที่จะท่อน้ำทิ้งอ่ะเราสามารถเปิดแล้วก็ถ่ายมันออกมาได้ง่ายๆเลยเนาะอันนี้ดีผมชอบดีไซน์มันอ่ะมันเรียบดีแล้วก็พอมาอยู่ในห้องอย่างเงี้ยมันโอเคนะโอเคเดี๋ยวค่อยทำให้ดูเลยเนาะตอนซักว่าใส่ทำยังไงมาดูโหมดตรงนี้ก่อนว่ามันซักอะไรได้บ้างจริงๆมันทำได้หลายอย่างนะเครื่องเนี้ยซักได้หลายโหมดแต่โดยหลักแล้วเราจะซักผ้าธรรมดาผ้าทั่วไปก็คือเราจะเลือกไปที่ผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายก็ได้คือตรงนี้หรือเราจะเลือกไปที่ผ้าทั่วไปตรงนี้ก็ได้ซึ่งผ้าทั่วไปเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าส่วนผ้าคอตตอนใช้เวลามากกว่านิดนึงก็ลองดูมีหมดหลายๆโหมดเช่นโหมด Eco เนี่ย Turbo Wash ซักผ้าด้วย Turbo Wash หรือการซักผ้าแบบไม่ต้องรีดนะลดการเกิดภูมิแพ้โหมดลดการเกิดภูมิแพ้หรือการซักเสื้อผ้าเด็กด้วยน้ำร้อนเนี่ยก็มีเพราะว่าคืนนี้มันสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้นะมันสามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้เห็นไหมมันจะมีอุณหภูมิให้เลือกแล้วก็มันจะมีรอบปั่นหมาดเนี่ยให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะซักเนี่ยความนานของมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกนะแล้วก็จะมีการซักผ้าบอบบางผ้าขนสัตว์ผ้าแบบซักด่วนอบแห้งก็คือแบบปั่นแห้งอย่างเดียวก็ได้หรือซักนี่สำคัญซักบวกอบแห้ง5กิโลเห็นไหมเขาบอกว่าคือแนะนำ5กิโลก็คืออันนี้ซักบวกอบแห้งอย่าเกิน5กิโลนะหมายความว่าเราใส่ผ้าไปครั้งเดียวเรากดทำงานแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเลยมันก็จะซักเสร็จแล้วมันก็จะต่อด้วยการปั่นแห้งให้เราเลยไม่ใช่ปั่นหมาดนะปั่นแห้งเลยแห้งแบบมีความร้อนแบบที่เราไปปั่นตามร้านแบบร้านซักผ้าเลยร้านหยอดเหรียญแล้วก็มีหมวดในการล้างถังซักนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมซักแล้วก็รุ่นนี้มันจะมีไอตัวโปรแกรมสมาร์ทเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยในการที่จะของ TeamQ เนี่ยในการที่จะสั่งการผ่านแอปได้นะครับทำไมต้องสั่งผ่านแอปเช่นบางครั้งเรา
เราต้องการจะตั้งเวลาให้มันซักอัตโนมัติในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราต้องการเช่นเราออกไปข้างนอกทั้งวันเราอาจจะต้องการให้มันซักตอน4โมงเย็นก็ได้เวลาเรากลับห้องมาถึง6โมงมันก็เสร็จพอดีสมมติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สั่งการผ่านแอปได้ซึ่งดีมากเดี๋ยวลองซักให้ดูจริงๆผมเพิ่งซักไปไม่นานเดี๋ยวขึ้นไปเอาผ้าก่อนผมไม่อยากตัดต่อวิดีโอมากมายนะผมก็เลยขึ้นมาเอาผ้าให้เห็นเลยจริงๆแล้วผ้าผมน้อยมากเลยอ่ะมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นผมจะซักไอ้ตัวผ้าเช็ดตัวเนี่ยไปเลยเพราะเป็นตัววัดเลยว่าสะอาดไหมคนที่เขามาติดตั้งเขาแนะนำนะเวลาซักผ้าเช็ดตัวเนี่ยไม่ควรซักแค่ผ้าเช็ดตัวอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะผ้ามันจะน้อยไปเวลามันน้อยไปเนี่ยมันจะไปกระแทกถังกระแทกไปมาอาจจะทำให้แบบมีเสียงมีอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ประมาณ5กิโลก็โอเคละประมาณนี้นะประมาณนี้5กิโลลองดูแล้วก็โหมดในการซักที่ใช้บ่อยก็คือเวลาเราอยู่ห้องเราก็กดซักปกติกดแค่ซักผ้าทั่วไปก็ได้แล้วก็ตอนที่มันซักเสร็จเราค่อยเดินมาเพื่อจะกดปั่นแห้งก็ได้ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่กดแบบโหมดในการซักบวกอบแห้งเลยเพราะว่ามันจะไอตัวนี้มันจะนานมากนะในการที่จะคำนวณเวลาของเครื่องเนี่ยมันจะดูจากน้ำหนักผ้าชนิดของผ้าตอนที่แบบมันประมวลผลแล้วว่าต้องเท่าไหร่คือถ้าเกิดเราซักก่อนแล้วค่อยซักจบแล้วค่อยเดินมาแบบอบเองเรายังเลือกได้ไงว่าจะเอาปั่นมากี่รอบอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเวลาอะไรมันจะน้อยกว่าอาจจะแค่แบบชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบซักบกอบแห้งนี่บางครั้งเนี่ยมันประมวลเป็น5ชั่วโมงเลยนะซักบกอบแห้งเนี่ยประมวลเป็น5ชั่วโมงเลยนะผมเคยเจอ5ชั่วโมงกว่าก็มีนี่ใส่ผ้าประมาณนี้ครับก็ไม่เกินครึ่งถังนะใช่ไหมเขามีเลเวลบอกอยู่ว่าไม่ควรเกินครึ่งถังขอแวะนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวให้สแกน QR code ของ LG Q10 นะครับแล้วก็จะมี serial number อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ได้ดูจากนี้ก็ได้ปึ๊บใส่ผ้าเสร็จแล้วก็ปิดเสร็จก็เปิดเครื่องแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มนี้จากนั้นมันจะขึ้นมาที่ผ้าคอตตอนเป็น default อยู่แล้วซึ่งจะใช้อันนี้เลยก็ได้หรือจะเป็นผ้าทั่วไปก็ได้เป็นคอตตอนหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเรามีผ้าหนานะเมื่อกี้แล้วก็ใส่น้ำยาอ้าวน้ำยาซักผ้าหมดปะวะน้ำยาซักผ้าหมดเหลือแต่แบบผ้านุ่มยังไงล่ะทีนี้โอเคภาพตัดมาสั่งจากเซเว่นมาเลยนะครับ delivery มาเลยมาแล้วใส่น้ำยาใส่น้ำยาซักผ้าเปิดเครื่องก่อนใส่น้ำยาซักผ้าโอเคนะฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งใหญ่ก็คือเป็นจะใส่น้ำยาซักผ้าหรือใส่ผงซักฟอกก็ได้นะครับเป็นฝั่งหลักเวลาเราซักปกตินะเยอะไปละส่วนของขวาเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ใส่คล้ายๆกับฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็คือใส่น้ำยาซักผ้าเหมือนกันแต่ว่าใช้ในตอนที่เราต้องการจะตั้งโปรแกรมซักล่วงหน้าหรือโปรแกรมสำรองแล้วก็ไอตัวช่องเล็กๆเนี่ยครับ soft
เทรนเนอร์ก็คือตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มซอฟเทรนเนอร์ก็ใส่ไปจนถึงเส้นที่เขาบอกว่าห้ามเกินอย่าใส่เยอะไปนะอย่าลืมว่าผ้าเราไม่ได้เยอะนะครับเราไม่ได้เหมือนซักแบบถังใหญ่นะเอาเลอะละเลอะละนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะหาอะไรเช็ดก่อนเลอะเลยพอดีผมจับกล้องไว้มือหนึ่งนะมันก็เลยไม่ถนัดชึบปิดเข้าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เรามาดูรายละเอียดในการปรับโหมดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลือกมาเลยว่าจะเลือกโหมดไหนยังไงจะเอาเป็นซักผ้าทั่วไปไหมหรือจะเอาเป็นผ้าฝ้ายคัตตอนผ้าบอบบางผ้าขนสัตว์อะไรก็ว่าไปเราจะปรับเป็นผ้าฝ้ายแล้วกันนะหรือทั่วไปเอาทั่วไปก็พอเนาะมันจะไม่นานมากนี่ตรงนี้มันปรับได้นะครับเป็นเนี่ยเรื่องอุณหภูมิว่าจะเอาความร้อนประมาณแค่ไหนก็กดตรงนี้เลยตรงคำว่า temperature เนี่ยร้อนไหมเอาสักเท่าไหร่ดี40เนาะปกติจะได้ไม่นานมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็น2ชั่วโมงนะส่วนปั่นหมาดก็ไงดี1,000-1,200ไปเลยประมาณนี้ไหมแล้วก็เราแค่กดเริ่มต้นเครื่องก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะคำนวณเวลาเสียงตึ๊กเมื่อกี้ก็คือสัญลักษณ์ในการที่เขาล็อกกุญแจล็อกตรงนี้ก็คือล็อกเครื่องตรงนี้ตอนนี้จะเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้จะเปิดไม่ได้นะจะล็อกอยู่ถ้าเราต้องการจะใส่สมมติว่ามีเสื้อตัวนึงลืมอยู่แล้วก็อยากใส่เข้าไปเพิ่มเราก็สามารถเครื่องนี้ไม่วุ่นวายฮะเราก็กดพอสตัวนี้เลยแล้วเราก็แอดไอเทมเข้าไปก็เปิดกดพอสแล้วก็ให้มันเปิดแล้วให้มันเปิดฝาตัวล็อกตัวนี้เราก็โยนไอตัวผ้าที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองไม่ยากเพราะบางคนแบบเฮ้ยลืมอยากซักตัวนี้ด้วยหรืออยากถอดตัวนี้ซักเลยนี่ฮะแล้วก็รอไปในการประมวลผลว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ตอนนี้มันอาจจะเริ่มคำนวณหมุนผ้าเพื่อคำนวณน้ำหนักลักษณะผ้าต่างๆนะก่อนจะคำนวณออกมาเป็นเวลาซึ่งตอนแรกผมไม่เข้าใจไงผมก็งงว่าทำไมมันไม่เท่ากันวะซักแต่ละครั้งทำไมบางครั้งมันเร็วบางครั้งมันนานบางครั้งมันนานนี่ 1.13 ถือว่าโอเคชั่วโมงนิดๆ นะครับสำหรับซักอย่างเดียวนะเนี่ยซักอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนให้ที่มันซักเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าซักเสร็จสภาพเป็นยังไงซักเสร็จแล้วก็ปั่นหมาดเป็นยังไงโดยยังไม่อบนะยังไม่กดอบเพื่อจะให้เห็นว่ามันก็แห้งในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถนำไปตากผึ่งลมได้อีกนิดนึงก็จะแห้งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันอบด้วยเนี่ยคือแห้งสนิทอบคือแห้งสนิทแบบเอามาใส่ได้ทันทีนะบางคนอาจจะขอนั่งหน่อยบางคนอาจจะสงสัยว่าไม่ใช่สงสัยดิเขาบอกกันว่าก็ไม่ใช่เขาบอกตามข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่มันซักด้วยอบด้วยเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เหมือนเครื่องที่แยกกันทำงานโดยเฉพาะเช่นเครื่องซักผ้าก็เครื่องซักผ้าเครื่องอบก็เครื่องอบอย่างนั้นน่ะประสิทธิภาพในการทำงานมันจะดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นคนก็เข้าใจว่าเครื่องอบที่อยู่ในเครื่องเดียวกับเครื่องซักผ้าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยแห้งหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไอ้เครื่องเนี่ยมันดีเว้ยมันแห้งเลยมันแห้งแบบแห้งเลยอ่ะเพราะมันอบค่อนข้างจะร้อนพอสมควรแต่มันใช้เวลานานหน่อยนะบางครั้งก็คือเราไม่ต้องรอให้มันอบจนแบบสมมติมันตั้งค่าในการอบสัก2ชั่วโมงครึ่งเงี้ยบางครั้งแฟนผมก็ออกตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเพราะมันจะร้อนไปบางทีมันจะร้อนไปจนเสื้อผ้ามันแบบจะหดนะซึ่งมันร้อนมากก็เริ่มปั่นน้ำเริ่มทำงานมันจะมีแค่โปรเซสนี้นะที่เสียงมันจะดังหน่อยนะตอนที่มันปล่อยน้ำแต่หลังจากนั้นมันเราจะแทบไม่ได้ยินเลยเพราะจริงๆแล้วมันก็ทำงานเงียบพอสมควรมีแค่ตอนนี้ที่มันจะเริ่มดังตอนเริ่มต้นเฉยๆนะเนี่ยเงียบแล้วนะโอเคเดี๋ยว
เวลาเท่าไหร่นะอีก1ชั่วโมงกว่าๆมาเจอกันแต่ผมก็ตัดภาพก็ไม่กี่วิแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสินค้ากันนิดนึงนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นชื่อรุ่นนะเป็น LG เครื่องซักผ้าอบผ้าฟาน่านะครับแบบ 8.5/5 กิโลอันนี้คือชื่อรุ่นยาวมาก FV1485D4W แล้วก็จุด ABWPETH นี่คือชื่อรุ่นเหรอยาวไปไหนเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000-16,000 นะตอนผมซื้อก็ใช้การผ่อนชำระเดี๋ยวนะอันนี้มึงผ่อนชำระได้48งวดเลยเหรอตอนผมใช้ก็ประมาณ10งวดนะครับ 0% มาดูรูปภาพจริงๆเราก็เห็นของจริงไปแล้วนะแต่ดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราควรจะเห็นบ้างเนี่ยคือความกว้างสูงอ๋อความกว้าง60ความสูง85 เซนแล้วก็ความลึก 47.5 เนี่ยอย่างที่บอกว่าความหนาของมันเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ได้หนามากเวลาที่อยู่ในห้องมันก็ประหยัดพื้นที่ในการเก็บนึกภาพถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยมันเกิน50 หรือ 60 เซนเนี่ยไอ้เครื่องซักผ้านี่มันจะโผล่ออกมาจากที่มันควรจะชั้นวางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเทอะทะเดี๋ยวไปเร็วๆรายละเอียดพวกนี้ก็มีพูดไปบ้างแล้วเนาะขนาดทางซักรอบปั่นมา 1,200 ก็ปรับได้เนาะจะเป็น 1,000 จะเป็น800ก็แล้วแต่มี14โปรแกรมในการซักมีซักด่วนมีระบบอินเวอร์เตอร์รับประกันมอเตอร์10ปีนี่ขนาดเครื่องรับประกันปีนึงรับประกันตัวเครื่องปีนึงตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้12ชั่วโมงใช่ไหมมีระบบซักพิเศษมีโปรแกรมประหยัดกำจัดป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรายกเลิกการปั่นมาโปรแกรมทำความสะอาดถังล็อกป้องกันเด็กเปิดฝาระบบมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ไดเรกต์ไดฟ์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ต่อตรงทำงานเงียบนิ่งและทนทานปรับระดับน้ำอัตโนมัติตัวถังผลิตจากเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดีถังซักผลิตจากสแตนเลสลิฟเตอร์มาดูรีวิวเนาะ5/5เลยเวอร์ไปเคยเจอไหมรีวิว5/5ใน Shopee Lazada เคยเจอไหมเนี่ย5/5เฮ้ยโหดนะคุณภาพดีมากใช้งานดีเครื่องสวยกำลังดีขนาดกำลังดีปั่นหมาดเงียบคุณภาพบ้าอ่ะมึงโหดนะเนี่ยมึง5/5เลยเนี่ยแล้วไม่ใช่5/5ที่รีวิวน้อยนะเยอะนะเป็นร้อยนะลืมบอกเขาจะมีช่างมาติดตั้งให้นะครับมันจริงเนี่ยจะมีคนยกขึ้นมาถึงที่เลยแล้วก็ติดตั้งให้เลยเราแค่เตรียมก๊อกน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำสำหรับการที่จะเอาน้ำเข้าน้ำออกแค่นั้นให้เขานะเขาก็จะมาถึงแล้วก็จะเซตเครื่องให้เรามีการทดสอบว่ามีน้ำรั่วไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการ1 2 3 4ของเขาไปแล้วก็เขาจะเริ่มในการทดลองด้วยการล้างถังซักอ่ะมันจะมีโหมดในการล้างถังซักเขาก็จะลองดูตรงนั้นแล้วก็จะมีใบรับประกันใบส่งของต่างๆแล้วก็วิธีการใช้ให้เราคือสะดวกมากผมไม่รู้ว่านะซื้อกับที่อื่นเขามาติดตั้งหรือแบบมีช่างที่มืออาชีพอย่างนี้ไหมแต่เราซื้อกับ Power Buy ก็โอเคที่อื่นก็คงจะมีแหละแต่ที่นี่ผมว่าบริการดีนะเครื่องซักผ้ามันหนักนะจริงๆแล้วมันหนักมากนะตอนที่เขายกขึ้นมามันต้องใช้รถเข็นใหญ่เลยอะแล้วตอนที่แบบเขาพยายามที่จะขยับให้มันเข้าไปในล็อกนี่คือแบบต้อง2คนนะนี่เห็นไหมเหมาะสำหรับห้องหรือบ้านเล็กๆไม่เปลืองพื้นที่ผมวัดมาแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆถ้าไม่วัดนี่ใส่ไม่ได้นะครับมีเนี่ยผมเหมือนเจอแค่รุ่น2รุ่นในที่ขนาดมันใส่ได้พอดีอ่ะสาเหตุเอ๊ะทำไมไม่ซื้อใหญ่ๆไปเลยทำไมต้องเอาแค่8กิโล5กิโลทำไมไม่เอา12กิโลก็มันใส่ไม่ได้เราก็อยู่ห้องแล้วก็แบบไม่ได้เสื้อผ้าไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็ลองดูนะเฮ้ยรีวิวโหดนะคุณลองเข้าไปดูเองแล้วกันต
ามลิงก์ตามลิงก์เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอผ้าที่กำลังเครื่องทำงานอยู่อันนี้เครื่องกำลังทำงานปั่นหมากนะครับเหลืออีก6นาทีอันนี้คือเป็นการปั่นที่เร็วแล้วมันจะมีเสียงดังประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะสั่นนิดนิดแต่ก็ไม่ดังมากนะก็ไม่ดังมาก6นาทีตอนนี้เหลืออีก1นาทีนะครับกำลังจะซักเสร็จก็เลยเดี๋ยวถ่ายตอนที่เครื่องเสร็จให้ดูเลย1นาทีเสร็จสัญลักษณ์การล็อกก็จะดับไปแล้วซึ่งหมายถึงว่าเราเปิดได้เลยตอนจบก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วก็มีเสียงเตือนดึงได้เลยครับเพราะว่าสัญลักษณ์เปิดอันนี้คือปั่นหมากเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ปั่นแห้งนะไม่ใช่อบแห้งไม่ใช่อบแห้งมาดูว่าสภาพเป็นยังไงอันนี้คือจับว่ามันแห้งหรือเปียกแค่ไหนผ้าขุนหนูหนาๆนะครับอันนี้ก็มีความหมาดๆมันหมาดเกือบแห้งกันนะก็น่าจะแห้งประมาณ 60% ประมาณนี้ 60-70% แต่ก็ยังมีอาจจะต้องไปตากต่อนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงอันนี้ผ้ามันก็จะอมน้ำหน่อยมันก็จะอาจจะแบบหมาดๆอ่ะนะไม่ได้แห้งมากบางคนก็อาจจะจบแค่สเต็ปนี้แล้วเอาผ้าออกไปตากได้เลยนะครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดวันนั้นแดดดีอยากจะให้ผ้าสะอาดมีกลิ่นแดดหรือบางคนซักกลางคืนก็อบต่อได้เลยอันนี้เครื่องดับไปแล้วเราต้องเปิดใหม่เพื่อทำการอบนะเพราะเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในการซักบวกอบอัตโนมัตินะครับจะต่อเนื่องไปเองแล้วก็บอกเคล็ดนิดนึงครับไม่ใช่เคล็ดแบบเป็นวิธีใช้ตัวเครื่องตัวนี้จะมีขอบยางในการกันน้ำตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้หมั่นเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะบางทีมันอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกหรือเศษน้ำเศษอะไรเนี่ยเราสามารถเอาทิชชู่ซับได้นะครับเนี่ยพวกเศษน้ำที่มันตกค้างหรือเศษแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ได้สกปรกมากมันจะไม่ค่อยมีอะไรสกปรกหรอกนะสมมติว่าเรากำลังจะอบผ้าแล้วก็ปิดกลับเข้าไปเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วก็อย่างที่บอกเปิดเครื่องมันจะ default ที่ตัวผ้าคัตตอนผ้าฝ้ายนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปที่ dry only ก็คืออบแห้งอย่างเดียวนะครับอบแห้งอย่างเดียวโหมดอบแห้งปรับสปินได้อยู่นะว่าจะเอากี่รอบจะสังเกตถ้าเกิดพันรอบเวลาจะ2ชั่วโมง47ก็ไม่ต่างกันเยอะเนาะแล้วก็เอาสปินเต็มที่ไปเลยก็ได้ตัวนี้มันคำนวณเวลาในการอบนานหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีผ้าเยอะแล้วก็ยิ่งมีผ้าเช็ดตัวอะไรที่มันมีน้ำหนักและอมน้ำเยอะถ้าเกิดว่าเลือกแบบอบเนี่ยครับอุณหภูมิจะปรับไม่ได้นะเพราะอบน่าจะเป็นอุณหภูมิสูงสุดแล้วเราเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กด play เหมือนเดิมเลยเริ่มต้นทำงานเขาก็จะล็อกเครื่องแล้วสัญลักษณ์ของกุญแจขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวเริ่มทำงานโอเคเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีว่าอบเสร็จแล้วสภาพจะเป็นยังไงจะแห้งไหมนะครับรุ่นนี้ตอนนี้เครื่องอบทำงานไป2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงแล้วเหลืออีกประมาณ22นาทีอันนี้คือเสียงตอนทำงานนะครับตอนเครื่องทำงานดังแค่นี้ไงได้ยินไหมมันแทบไม่ได้ยินเลยนะข้างในก็คือปั่นผ้าอยู่อบผ้าอยู่ครับตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบนี้เราต้องมากดปิดก่อนนะกดปิดเครื่องก่อนมันถึงจะปลดล็อกก็กดปิดเครื่องเลยปุ๊บดำแล้วโอเคมาดูนะครับว่าแห้งไหมอันนี้คืออบเรียบร้อย
ก็แห้งครับแห้งสนิทเลยนะจากความรู้สึกตอนจับก็คือแห้งเลยก็จะมีความอุ่นๆถึงร้อนเลยนะเนี่ยผ้ายังร้อนอยู่เลยตรงเนี้ยแห้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเช็ดตัวที่หนาๆลองดูแห้งนะครับเห็นไหมมันต้องสัมผัสอะไม่แน่ใจว่าในกล้องมันถ่ายเห็นไหมแต่คือแห้งเลยอะแห้งจนเกือบแข็งเพราะว่ามันอุณหภูมิมันสูงพอสมควรก็คือแห้งเลยนะครับนี่คือผ้าเช็ดตัวนะก็ไม่รู้จะถ่ายไงให้เห็นว่ามันแห้งก็คือมันแห้งเลยแห้งสนิทเลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเพราะว่ามันแห้งเนาะเพราะปกติคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เครื่องอบเครื่องซักในเครื่องเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยแห้งแต่อันนี้ถือว่าแห้งนะแห้งทุกตัวตอนจับตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะผมจะโดนพวกสแตนเลสข้างในไม่ได้เลยก็ต้องจับระวังหน่อยแล้วก็พยายามที่จะเปิดตู้ทิ้งไว้หน่อยเพราะให้อากาศความร้อนมันระบายออกมันยังร้อนมากอยู่เนี่ยฮะเรียบร้อยสำหรับการรีวิวเครื่องซักผ้า LG นะครับซักอบภายในเครื่องเดียวนี่แห้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นกางเกงที่จะมีขอบหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบแห้งบางส่วนตรงที่บางๆแล้วตรงหนาๆไม่แห้งอันนี้คือแห้งหมดเลยแห้งทุกส่วนนะครับเรียบร้อยก็สำหรับคนที่สนใจอ่ะอยากจะลองซื้อรุ่นนี้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ลืมบอกไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นเห็นไหมเราคอยหมั่นเช็ดมันนะตอนที่จะซักครั้งต่อไปหรือก่อนจะอบผ้าอะไรเงี้ยพวกเศษผ้าเศษอะไรก็เพจรีวิวใช้จริงก็ขอขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์ก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันไว้อันนี้แห้งของจริงนี่เห็นชัดหน่อยเพราะว่าโดนแดดเห็นแสงว่ามันแห้งนะก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ